วัสดีอาจารย์ผู้ควบคุมที่อยู่ปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางพร้อมทั้งนักเรียนที่ในห้องส่งนักเรียนชั่วโมงที่แล้วเราเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับอะไรเอ่ยแรงที่กระทำต่อวัตถุนะคะนักเรียนจะเห็นว่าเวลาเราลากถุงทรายชั่วโมงที่แล้วนี่ถุงทราย500กรัมนะคะนักเรียนจะเห็นว่าพอเราลากเป็นไงต้องออกแรงถึงกี่นิวตันคะถุงทราย1ถุงนักเรียนชั่วโมงที่แล้วเราต้องออกแรงเอาเปิดกลับไปดูกี่นิวตัน1ถุงกี่นิวตันนักเรียนถ้างั้นเดี๋ยวทดลองใหม่ดูนะคะว่ากี่นิวตันนะคะนักเรียนจะเห็นว่าจากชั่วโมงที่แล้วนะคะเราใช้ลากถุงทรายนะคะ1ถุง2นิวตัน2ถุง4นิวตัน3ถุง6นิวตันนะคะถึงจะทำให้ถุงทรายเคลื่อนที่นะคะเพราะฉะนั้นในการบอกปริมาณต่างๆจะมีอยู่2แบบก็คือบอกปริมาณด้วยสเกลาร์กับเวกเตอร์เพราะฉะนั้นแรงที่เราลากถุงทรายนั้นเป็นปริมาณอะไรเป็นปริมาณเวกเตอร์เนื่องจากมีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องมีทิศทางเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะในการรวมนักเรียนในการรวมแรงนะคะแต่ถ้าเป็นปริมาณสเกลาร์อย่างเช่นมีเงินอยู่5บาทบวกอีกเพื่อนคนพ่อให้มาอีก10บาทเราก็เอาตัวเลขมารวมกันได้เป็น15ใช่ไหมหรืออย่างจักรพันธ์มีอายุ13ปีนะคะบวกกับใครฐานศักดิ์อีก13ปีนะคะ2คนนี้อายุรวมแล้วเป็น26ปีใช่ไหมตัวเลขเหล่านี้สามารถที่จะรวมกันได้อันนี้เป็นปริมาณสเกลล่านะคะหรืออย่างมีส้มอยู่5ผลเพื่อนให้มาอีก5รวมแล้วได้10เราเอามารวมได้เลยแล้วทีนี้ปริมาณสเกลล่าเราจะเอามารวมแบบนั้นได้ไหมนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปทดลองกันนะคะว่าในการรวมปริมาณเวกเตอร์นั้นจะเอาตัวเลขเหล่านั้นมารวมกันได้เลยหรือไม่เหมือนกับปริมาณสเกลล่าหรือไม่นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเรียนรู้กันนะคะเราก็จะมาทำการทดลองกันนักเรียนเราไปดูสาระการเรียนรู้สำหรับวันนี้นะคะเรียนสาระการเรียนรู้สำหรับวันนี้นักเรียนก็จะเป็นการสำรวจนะคะนักเรียนการสำรวจตรวจสอบแรงที่กระทำต่อวัตถุนะคะเพราะหน่วยในการกำกับไว้ในเครื่องชั่งสปริงนักเรียนจะมีอยู่กี่แบบด้วยกันจะมีอยู่2แบบด้วยกันนะคะนักเรียนเครื่องชั่งสปริงนี่เราอย่าไปยืดมันมากยืดแล้วเป็นไงทำให้สปริงจะไม่ได้มาตรฐานนะคะทำให้เครื่องอาจจะหมดสภาพไปได้นะคะหน่วยที่กำกับไว้ในเครื่องชั่งนักเรียนจะมีอยู่2แบบก็คือหน่วยของแรงที่หน่วยเป็นนิวตันนะคะก็จะมีตั้งแต่0ถึง10นิวตันนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นหน่วยของมวลนะคะหน่วยของมวลนักเรียนมันจะเขียนกำกับเอาไว้เป็นอะไรเป็นกรัมนะคะตั้งแต่0ถึงเท่าไหร่คะ 1,000 กรัมนะคะ 1,000 กรัมก็คือ 1กิโลกรัมนะ1กิโลกรัมเราไปดูผลการเรียนรู้ที่คาดหวังนะคะสำรวจตรวจสอบเกี่ยวกับแรงที่กระทำต่อวัตถุนะคะเพราะฉะนั้นปริมาณทางวิทยาศาสตร์นักเรียนในการบอกปริมาณนะคะจะมีอยู่2แบบด้วยกันก็คือปริมาณสเกลล่ากับปริมาณเวกเตอร์นะคะปริมาณสเกลล่าก็คือมีขนาดไม่มีทิศทางอย่างเช่นอายุจำนวนนับต่างๆนะคะเวลาอัตราเร็วระยะทางนะคะพวกนี้เราเอาตัวเลขมาบวกกันได้เลยนะคะรวมกันได้นะคะส่วนปริมาณเวกเตอร์นั้นมีทั้งขนาดแล้วก็มีทิศทางเพราะฉะนั้นการรวมเวกเตอร์จะรวมได้อย่างไรใช่ไหมอย่างการกระจัดนะคะนักเรียนดูยังไม่ลืมนะการกระจัดก็คือจากระยะทางจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายเราเรียกว่าการกระจัดนะคะในการรวมการกระจัดในการรวมแรงรวมความเร็วนะคะเอาต่อไปก็จะเป็น